หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานพิธีเปิดการซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินในเหตุสาธารณภัยตามโครงการระดมทรัพยากรในพื้นที่เพื่อพัฒนาความพร้อมทางการแพทย์ในเหตุสาธารณภัยปี2558เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจในบทบาทหน้าที่และพัฒนาทักษะในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยให้ได้รับความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยจำลองสถานการณ์รถไฟฟ้าใต้ดิน2ขบวนชนท้ายกันณสถานีรถไฟใต้ดิน3ย่านกรุงเทพมหานครโดยศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์จัดให้มีการซ้อมแผนปฏิบัติการทางการแพทย์ในการเผชิญเหตุสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2552โดยมีการปรับเปลี่ยนสถานการณ์ในการฝึกซ้อมแผนต่างๆเพื่อเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานในการเผชิญเหตุสาธารณภัยทั้งนี้ปัจจุบันการสัญจรไปมาของประชาชนในกรุงเทพมหานครด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินนับเป็นวิธีการเดินทางที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้วยความรวดเร็วผู้สัญจรสามารถกำหนดระยะเวลาในการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่จากสถานการณ์ในปี2548ได้เกิดเหตุรถไฟฟ้าใต้ดินชนกันที่บริเวณสถานีศูนย์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานครทำให้มีผู้บาดเจ็บกว่า100คนกรุงเทพมหานครเล็งเห็นว่ากรุงเทพมหานครมีแผนที่จะรับมือกับปฏิภัยสาธารณภัยในด้านต่างๆนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือเรามีแผนมีโครงการมีการเตรียมการทางด้านต่างๆยังไงก็ไม่พอนะครับเพราะว่าการที่จะปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนี่ยจะทำบนแผ่นกระดาษหรือทำในคอมพิวเตอร์ไม่ได้จะต้องซ้อมในลักษณะที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้มาร่วมการซ้อมในครั้งนี้นะครับแล้วก็คงจะได้มีได้เรียนรู้จากงานนี้ในหลายเรื่องด้วยกันแล้วก็นำประสบการณ์ดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายผลต่อยอดในวันหน้าได้ครับส่วนการคัดเลือกสถานพยาบาลทีมกู้ชีพจะส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้จุดเกิดเหตุเร็วที่สุดซึ่งการซ้อมแผนครั้งนี้มีโรงพยาบาลเอกชน3แห่งคือเทพทารินกล้วยน้ำไทยและหัวเฉียวและโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติจุฬาลงกรณ์รวมถึงโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมซ้อมการช่วยเหลือและบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยรักจากใจที่เธอมีให้กันด้วยเสียงสวรรค์ที่เธอสร้างฉันมาจะขอขอบคุณตอบแทนด้วยสัญญาจากนี้จะทำสิ่งที่ฝัน